นะครับที่มาตรงนี้นะครับเมื่อวานก็มาเหมือนกันนะครับก็ไม่มีโอกาสได้พูดได้คุยกับพี่น้องนะครับก็นิดหน่อยนะครับเพื่อให้รู้ว่าผู้ใหญ่คำพันยังต่อสู้นะครับกับพี่น้องที่รักประชาธิปไตยกับพี่น้องที่มากับกวป.นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ปากน้ำไม่ว่าจะเป็นที่หน้าปปช.แห่งนี้นะครับพวกเรามาวันนี้นะครับมาอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อเราจะต้องมาขับไล่อพยพองค์กรอิสระนะครับที่มากินภาษีของพี่น้องประชาชนนะครับหลายปีดักมานี้ตั้งแต่พวกเราเกิดมาจนอายุป่านนี้หลายท่านก็ย่าง50หลายท่านก็ย่าง40หลายท่านก็ย่าง30หลายท่านก็ย่าง60เราก็รู้นะครับว่าการบริหารจัดการของกลุ่มองค์กรอิสระที่เกิดขึ้นมานะครับหลังจากที่พวกเรารู้จักคำว่าประชาธิปไตยหลังจากที่พวกเรารู้จักคำว่าการรัฐระเบียบของพวกอมาตย์นะครับเราถึงได้ออกมาเรียกร้องเราถึงได้ออกมาขับไล่พวกจอมมารมาขับไล่พวกอมาตย์นะครับสมุนอมาตย์พวกเผด็จการตั้งแต่ไหนล่ะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องเก่านะครับตั้งแต่ปี2541 42นะครับหรือตั้งแต่ช่วงท่านพลเอกชวลิตท่านในลาวนะครับได้มีรัฐบาลของนายชวนหลีกภัยนะครับได้มาบริหารประเทศชาติทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเราเสียหายที่เรามาตรงนี้ก็จะมาทวงถามวิชามหาคุณเรื่องนี้แหละครับเรื่องปลส.นี่แหละนะครับขายทอดตลาดนะครับขายปลส.ทอดตลาดทั้งหมดมัน800,000กว่าล้านครับพี่น้อง800,000กว่าล้านจากการบริหารนะครับของนายธานินทร์ วีระ หมีดินนายชวนหลีกภัยนายอมรเลศ ศิลาอ่อนรัฐบาลชุดนี้ทำให้พวกเราต้องสูญเสียเงินภาษีของพวกเราเรามาตรงนี้มาที่หน้าปปช.ตรงนี้เพื่อจะให้นายวิชามหาคุณถ้าจะอยู่กับตำแหน่งนี้ต่อไปก็ต้องมาว่ากันเรื่องปปส.ไปถึงไหนฟ้องร้องไปถึงไหนเงินภาษีของพวกเรารายได้ของรัฐถ้าคิดดอกเบี้ยครับพี่น้องครับเป็นล้านล้านล้านบาทขายทอดตลาดได้เท่าไหร่ครับ 190,000 กว่าล้านที่เหลือพี่น้องคิดเอาเองครับว่ามันไปตกอยู่ที่ไหนทำไมปปช.ไม่เคยไปตรวจสอบสมุนลูกน้องของตัวเองนะครับแล้วยังใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกันอายุความของนายเอกชัยมหาคุณซึ่งจำหน่ายสุราต่างประเทศพี่น้องคิดดูนะครับว่าเลี่ยงภาษีไม่ยอมจ่ายภาษีให้กับสรรพากรพี่น้องครับจะน้อยหรือมากพันกว่าล้านเนี่ยครับการเลี่ยงภาษีพันกว่าล้านเนี่ยมันไม่ใช่น้อยแต่นายวิชามหาคุณเนี่ยบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจริงนายวิชามหาคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ให้เลขาส่วนตัวครับไปประกันหลานชายออกจากสถานีตำรวจจะ10ปีอยู่แล้วครับพี่น้องอายุความจะหมดอยู่แล้วทำไมไม่ตามหลานชายกลับมาครับอยู่อเมริกานู่นเอากลับมาสิครับแล้วเรื่องมันเรื่องเดียวกันหรือคนละเรื่องที่จะเอาเรื่องของรัฐบาลชุดนางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยขึ้นจะมาพิจารณาว่าผิดหรือถูกอย่างนี้มันใช้ไม่ได้ครับเรื่องของกูถูกแต่เรื่องของพวกประชาธิปไตยเนี่ยผิดมันใช้ได้ที่ไหนครับถ้าคุณไม่ดำเนินการตรงนี้ก็ต้องลาออกก็ต้องออกมาแสดงจุดยืนตัวเองว่าผมผิดไปแล้วครับทั้ง5คน
ทั้งพวกพ้องของเขาเนี่ยที่ไม่รับการโปรดเกล้าอยู่นะครับพวกเรามาทวงถามเงินที่สูญหายจากประเทศไทยไปเนี่ยเพื่อใครครับเพื่อประเทศไทยของเรานะครับเราอยู่ใต้ร่มโพธิสมภารขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกคนต้องรู้จักรักษาผลประโยชน์ของประเทศพวกเราไม่ได้มาตะแบงเรามาตรงนี้มาเพื่อทวงถามเรื่องปลส.จริงๆครับหลายเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับปปช.เนี่ยชี้ผิดชี้ถูกผมก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องข้าราชการที่เขาชี้มูลความผิดว่าพวกท่านนี่โกงออกมาครับเราต้องออกมาสู้ร่วมกันมาทวงถามด้วยกันมาแสดงจุดยืนของคนไทยที่รักความเป็นธรรมมาแสดงจุดยืนของพี่น้องที่ถูกใส่ร้ายเหมือนกับรัฐบาลชุดที่ยุบสภาวันนี้โดยพรรคเพื่อไทยนักการเมืองทั้งหลายที่โดนชี้ข้อมูลว่าตัวเองผิดคอร์รัปชันโกงเงินภาษีของพี่น้องประชาชนออกมาครับถ้าคิดว่าตัวเองบริสุทธิ์ออกมาช่วยพวกเราออกมาช่วยพวกเราทวงถามอยู่ตรงนี้จุดยืนของเราคือต้องการได้เงินภาษีที่ขายทอดตลาดกลับคืนมาให้กับประเทศไทยของเราเชิญชวนครับพี่น้องพรุ่งนี้เราก็จะมีกิจการใหญ่กิจกรรมใหญ่ที่พวกเราจะทำท่านประธานนกเขาท่านบอกแล้วว่าพรุ่งนี้นาลีพิฆาตเนี่ยต้องตบมือครับตบมือให้นาลีพิฆาตครับสุดยอดจริงๆครับคิดได้ยังไงผมจะคิดไม่ทันเลยนะผมคิดได้แต่โอ้นาลีขี่ม้าขาวมาช่วยนะครับเมื่อนาลีขี่ม้าขาวมายังสู้พวกสมุนอาบัติไม่ได้มันเล่นทุกอย่างเล่นทุกเรื่องเพราะฉะนั้นพี่น้องครับพรุ่งนี้ไม่ว่าพี่น้องที่อยู่ปทุมธานีไม่ว่าที่จะอยู่ปากน้ำไม่ว่าจะอยู่กรุงเทพมหานครอยู่นนทบุรีพรุ่งนี้ออกมาแต่เช้าหน่อยนะครับใครที่นอนแล้วก็รีบตื่นมาซะเสียงของกบปของเราก็ยังจะรอให้พี่น้องนะครับที่มีกำลังนะครับมาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มอาหารการกินนะครับผมเชื่อแน่ครับพรุ่งนี้ว่ามวลชนของพวกเราพี่น้องที่รักประชาธิปไตยพี่น้องที่รักความเป็นธรรมพี่น้องที่ถูกรัฐเปรียบถูกปปช.ชี้มูลไปต่างๆนานาถูกวิชามหาคุณชี้แล้วชี้ผิดแล้วผิดอีกไปทางไหนพวกเราก็จะโดนตาหน้าว่าพวกขี้โกงถ้าเราไม่ได้โกงออกมาครับนักการเมืองท้องถิ่นก็ต้องออกมาช่วยกันนักการเมืองอยู่รัฐสภาใหญ่ก็ต้องออกมาช่วยกันโดยเฉพาะท่านนายกที่โดนสั่งพักการทำงานเนี่ยมาครับมาเลยมาช่วยกันครับมาช่วยกันเยอะๆครับพี่น้องครับเราอยากจะเห็นนักต่อสู้ประชาธิปไตยออกมาเรียกร้องออกมาต่อสู้ด้วยกันนะครับหลายเรื่องครับที่มันกลุ่มองค์กรอิสระเนี่ยที่เอารัฐมาเปรียบพี่น้องประชาชนหลายกลุ่มจริงๆนะครับนี่ผมพูดเฉพาะปปช.เท่านั้นนะครับยังมีนะครับตุลาการรัฐธรรมนูญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับกกต.นะครับที่ยังตะแบงนะครับตัดสินปัญหาแบบเอียงกระเทเร่พี่น้องประชาชนเขามีความรู้เขามีความคิดคุณอย่าคิดว่าคุณฉลาดคนเดียวเรามีการศึกษาถึงเราจะเรียนน้อยแต่ความคิดสูงเว้ยไม่ได้คิดตามเราเห็นความสำคัญของนักต่อสู้ประชาธิปไตยเราเห็นพี่น้องคนรากหญ้าทุกวันนี้ครับปริญญาตรีปริญญาโทด็อกเตอร์ก็มีเยอะภาคอีสานภาคเหนือของเราเนี่ยนะครับกรุงเทพปริมณฑลก็เยอะแยะนะครับเขาไม่ได้โง่นะครับเขาฉลาดกว่าคุณเขาไม่มีทางสู้คนรากหญ้าไม่มีทางสู้ต้องอาศัยนักต่อสู้ที่ใจกล้าหาญที่จะอยู่แนวหน้าเชิญออกไปเลยครับพวกนี้ครับเดี๋ยววันนี้ก็คงจะเอาไว้พอ
พร้อมปากพร้อมคอนะครับเดี๋ยวพวกนี้เราค่อยมาว่ากันต่อนะครับเดี๋ยวจะมีคิวอีกต่อไปนะครับสำหรับช่วงนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ